เม r l ์ลิกาเซึ่งกล้าหาญอย่างมากในการที่จะลงโทษบริษัทซึ่งเอาเปรียบพี่น้องประชาชนทั่วโลกนะครับแล้วนั้นก็คือ Apple นะครับสิ่งที่ Apple ได้ทำก็คือก็คือกีดกั้นไม่ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาดสมาร์ทโฟนในสหรัฐอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะฮะอันนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนนี้พูดนั่นก็คือ m a r l ิกก a ร์ที่เขาแถลงข่าวใหญ่เมื่อคืนนี้ ในเวลาประเทศไทยก็คือเมื่อวานนี้ในเวลาของสหรัฐเวลาท้องถิ่นที่กรุงวอชิงตันดีซีเนี่ย <c oughs> เขาแถลงข่าวว่าเอาจริงๆแล้ว Apple ได้ตั้งใจมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ในการขายที่ทำให้การให้บริการโทรศัพท์มือถือในแบบที่เชื่อมโยงกับ Product ของค่ายอื่นเนี่ยมีคุณภาพด้อยลงทั้งๆท,ท,ที่สามารถทำให้ดีกว่านั้นได้ในราคาที่ผู้บริโภคนั้นจ่าย ในขณะที่เก็บราคาสูงกว่าคู่แข่งโดยเฉลี่ยเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคให้เข้าใจไปว่าสินค้าของผลิตภัณฑ์ของตอนเองนั้นพรีเมียมหรือเหนือกว่าทั้งๆที่จริงๆแล้วเพียงแค่ราคาสูงกว่าคือผมก็ไม่เคยคิดนะฮะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยะจะมีความกล้าหาญนะแบบที่กล้าด่าทอตามเนื้อผ้าแบบที่ตัวผมเองได้พูดมาเป็นเวลาปีแล้วปีเล่าเนี่ยนะฮะ กับบรรดาสาวก Apple ทั่วแผ่นดินทั่วโลกเนี่ยที่ดันไปเข้าใจว่า Product ์ของตนเองนั้นดีกว่าทั้งๆท,ท,ที่ผมย้ำมาโดยตลอดว่ามันเพียงแค่แพงกว่ามันไม่ได้ดีกว่ามันสร้างความเสพติดได้เพราะมันใช้แล้วมันสะดวกแล้วก็ไม่กล้าี่ไปศึกษา Product ค่ายอื่นแต่ว่าในรอบนี้ m ม r ร์ลิกาเลเนี่ยพูดได้โดนใจใผมเหลือเกินเหมือน Copy Script รายการ The Daily Dose โลกการเมืองไปเลย m ม r ร์ลิกาเลแถลงนะฮะข้อสรุปตามที่มีการรายงานข่าว ในหลายสำนักก็คือว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่า Apple ตั้งราคา iPhone สูงถึง1,599ดอลลาร์ต่อเครื่องและได้กำไรมากกว่าคู่แข่งรายหนึ่งมามาโดยตลอดรวมทั้งเก็บเงินจากบริษัทอื่นๆที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างไม่แฟร์ตั้งแต่บริษัทซอฟต์แวร์ไปจนถึงผู้ให้บริการบัตรเครดิต โดยการกระทําดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่รัฐของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเห็นว่าเป็นการดําเนินการหลังฉากในแบบที่เป็นผลให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็นและเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งทางการค้าด้วยรวมทั้งเอาเปรียบพาร์ทเนอร์ด้วย Today Apple's share of the US performance smartphone market exceeds 70% and its share of the entire US smartphone market exceeds 65% Apple charges as much as nearly $1,600 for an iPhone. But as our complaint alleges, Apple has maintained monopoly power in the smartphone market not simply by staying ahead of the competition on the merits, but by violating federal antitrust law. Consumers should not have to pay higher prices because companies break the law. We allege that Apple has employed a strategy that relies on exclusionary. Anti competitive conduct that hurts both consumers and developers. And as outlined in our complaint, we allege that Apple has consolidated its monopoly power not by making its own products better, but by making other products worse. And as any iPhone user who has ever seen a green text message or received a tiny, grainy video can attest, Apple's anti competitive conduct also includes making it more difficult. For iPhone users to message with users of non Apple products. The Justice Department will vigorously enforce antitrust law. Enforcing the law protects consumers from higher prices and fewer choices. That is the Justice Department's legal obligation. That is what the American people expect. That is what they deserve. คุณต้องเข้าใจนะฮะว่านานทีปีหนคุณจะเห็นรัฐบาลในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยกระทืบคาจอบริษัทซึ่งเป็นแฟลกชิพของประเทศนั้นผมบอกเลยว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล้าหารจริงๆในประเทศทั่วไปเนี่ยถ้ามีบริษัทไหนเป็นบริษัทใหญ่ในประเทศเนี่ยแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาเลือเกินเนี่ยกระทรวงยุติธรรมในประเทศนั้นจะไม่กล้าลงไม้ลงมือแบบนี้แต่ว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ถือว่าไม่ว่าบริษัทไหนจะมีชื่อเสียงหรือจะใหญ่โตเพียงใดเนี่ย ไม่สามารถมีอำนาจเหนือตลาดได้และไม่ได้ใหญ่ไปกว่ากฎหมายในที่นี้มี2องคำภาษาอังกฤษซึ่งต้องทำทำความเข้าใจกันนะครับ anti trust กับ predatory pricing การดำเนินการหลังฉากเป็นผลให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมีทั้งฟรีมีทั้ง premium payment ต่างๆนานาซึ่งเอาจริงๆนะฮะสาวก Apple ทั่วโลกเนี่ยจ่ายบางครั้งเนี่ยนะฮะ ตัวเองก็ลืมไปว่าต้องจ่ายและลืมไปว่าถ้าเปลี่ยนค่ายใช้มือถือ,อยี่ห้ออื่นเนี่ยไม่ต้องจ่ายสิ่งนั้นที่จ่ายเวลาเป็นคนซึ่งใช้ Apple Apple ได้ประโยชน์จากกำไรที่เพิ่มขึ้นในขณะที่การให้บริการนั้นเซ็ตไว้ที่เดิมสุดยอดจริงๆฮะเมอร์เลกาเล่นงานนี้ไรปราณีไรปราณีมัสลัสมัลส แน่นอน a p ปเ e เขาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านี้นะครับเขาก็จะสู้คดีแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสําเร็จในการถูกดําเนินคดีในรอบนี้ก็จะบั่นทอนความสามารถของเขาในการผลิตเทคโนโลยีที่คนคาดหวังจาก Apple ซึ่งเป็นจุดรวมของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และการให้บริการที่ดีเยี่ยมโอเคถ้า Apple จะสร้าง illusion นั้นต่อไปเนี่ยก็เชิญแต่ว่าประชาชนทั่วทั้งโลกต้องเข้าใจสักทีว่ามันเป็นเพียง illusion หนึ่งในตัวอย่างข้อกล่าวหาของทางกระทรวงยุติธรรมที่มีต่อ Apple ในเอกสารฟ้องร้องซึ่งมีความยาว88หน้าก็คือกรณีที่ทางการสหรัฐระบุว่า Apple สร,ร้างความยากลำบากต่อคู่แข่งที่พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาในการส่งข้อความที่ผลิตสมาร์ทวอชเมื่อผู้บริโภคต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง2บน iPhone กระทรวงยุติธรรมสหรัฐต,ต้องการให้คดีนี้เป็นเรื่องของตลาดสมาร์ทโฟนในสหรัฐ จริงๆแล้วเนี่ยนะมันมีมากไปกว่าแค่การผูกขาดสมาร์ทโฟนถ้าผมจะเสริมในตรงนี้ก็คือว่า Apple มียุทธศาสตร์ในการที่จะบังคับให้ทุกคนซึ่งใช้ iPhone อยู่เนี่ยใช้สินค้า Accessory ที่เหลือทั้งหมดทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะมีสิทธิ์ที่จะไปซื้อ Pencil ของยี่ห้ออื่นซึ่งถูกกว่า a p p l e Pencil 3เท่าเนี่ยมาจิ้มกับ i, I, I บอไอไเนี่ยนะฮะนอกเหนือไปจากนั้น สมาร์ทวอที่หออื่นที่ไม่ใช่ Apple Watch ก็ควรที่มาใช้ได้อย่างที่ไม่มีปัญหารูชาร์จซึ่งมันเป็น Lightning Port นี่เง่าเนี่ยนะฮะมันเป็นวิธีการออกแบบมาให้คนซึ่งมีสายชาร์จทึ่เสียบกับ Lightning Port ไม่ได้เนี่ยต้องมาซื้ออะแดปเตอร์สายชาร์จของ Apple อีกชิ้นหนึ่งอันนี้ผมแค่เสริมนะฮะมันมีมากกว่านี้อีกนะฮะคือนักเวลานี้เอาจริงๆแล้วเนี่ย นักวิเคราะห์ส่วนมากเข้ามาว่า Apple มีส่วนแบ,บ่งตลาดเกินครึ่งหนึ่งไปแล้วประมาณ60%หรือ70%ได้ซ้ำ mm hmm. ก็คือเกินกว่าครึ่งหนึ่ง mm hmm. เป็นเบอร์หนึ่งของตลาด mm hmm. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการัฐสเมรลิกาเล่นเข้ากล่าวที่งานแถลงข่าวในวันพฤหัสบ,บดีนี้ว่าเดินเรื่องในครั้งนี้เพราะเชื่อว่ามีข้อเท็จจริงที่ช่วยอธิบายเหตุผลได้และเชื่อว่าเราสามารถชนะในคดีนี้ได้ ที่ผ่านมา Apple ก็ยังแย้งว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้และของตัวอุปกรณ์ต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันแต่ละรายโดยใช้เหตุผลเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยคือ <B it> ม,มันมีรายละเอียดในคดีนี้เยอะ evet <c oughs> นะครับแต่ว่าเอาจริงๆภาพรวมเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาในกรณีของ Apple เนี่ยที่ท,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 ทำให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเขาอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยเพราะว่า Apple ไม่ได้ขาย Product ซึ่ง วางตัวเองว่าเป็นพรีเมียมแล้วราคาสูงแล้วเสร็จแล้วขายสินค้าประเภทนี้ให้กับกลุ่มซึ่งเป็นนิชมาร์เก็ตซึ่งมีฐานะร่ำรวยในมุมของกระทรวงยุติธรรมสารัฐเนี่ยเขามีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมต่อผู้บริโภคพูดง่ายถ้าผมจะวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยนะฮะแอปเปิลเนี่ยไม่ใช่ r i c h a ์ d Mill Apple ลทำตัวเป็นเหมือนริชาร์ดมิลแต่ว่าขายตลาดแมสเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้น ในที่สุดมันสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจตามมาและมันเป็นการทําในสิ่งที่ไปเอารัดเอาเปรียบค่ายอื่นซึ่งผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆออกมาที่ตั้งใจขายตลาดแมสจริง,รงๆในราคาที่ย่อมเยาว์แอ o n อนด Product ซึ่งมีราคาสูงและคุณภาพเผลอๆด้อยไปกว่าหรือไม่ก็อาจจะเท่ากันกับผลิตที่มีราคาต่ําแต่ดันเอาผลิตที่มีราคาสูงนั้น มาขายในตลาดล่างมาขายต่อคนซึ่งไม่มีกำลังซื้อทำยุทธศาสตร์ด้านมาร์เก็ตติ้งที่ทาร์เก็ตเอาจริงๆเนี่ยนะฮะหลักๆเนี่ยคือเด็กคนแก่สุภาพสตรี Apple ตั้งใจท Product ที่ t a r g เกคนซึ่งตัดสินใจว่าในครอบครัวหนึ่งเนี่ยจะซื้ออะไรแต่เอาจริงๆแล้ว Apple สร้างภาระในการสร้างหนี้สินสำหรับคนซึ่งไม่มีกำลังซื้อ พูดง่ายก็คือว่ามันเหมือนกับว่าถ้าคุณจะทำริชเชนเ l ลนาฬิกาแพงๆเนี่ยแล้วคุณตั้งใจขายให้กับ u ูเ r อร์ริคนซึ่งมีฐานะร่ำรวยเท่านั้นเนี่ยไม่มีใครว่าแต่ถ้าเกิดคุณทำริชเชนเ l ลออกมาแล้วคุณบอกว่ามันมันดูเวลาได้ดีกว่านาฬิกาย่ออื่นหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆทั่วโลกรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายเด็กยันแก่หญิงยันผู้ชายรวมทั้งหมดจนยันรวยทุกคนต้องซื้อริชเชนเมลหมด พราะริชาร์ดเมลมันดีที่สุดเสร็จแล้วคุณไปเถียงกับคนซึ่งซึ่งสวมริชาร์ดเมล l เขาจะเถียงกลับมาว่าเฮ้ย hey, นาฬิกาคุณเนี่ยดูเวลาได้ด้อยไปกว่าริชาร์ดเมล l เนี่ยนะนั่นคือ Apple ฮะมันมีเค้าติกฟอล low ing หรือสาวกเยอะขนาดนั้นที่ถ้าคุณเถียงด้วยเขาก็จะด่าทอคุณกลับมาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมดีอกดีใจอย่างมากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธรรมสหรัฐมีความกล้าหาญที่จะจัดการกับค่ายใหญ่ค่ายนี้ แล้วมันหมดยุคแล้วมันหมดยุคกินบุญเก่าของสตีฟจ็อบส์แ p ปเปในยุคสตีฟจ็อบสเนี่ยนะไม่ได้ถืออำนาจนำแอ p เปิ Apple ในยุคสตีฟจ็อบส์เนี่ยกำลังแข่งขันกำลังสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ Apple ของสตีฟจ็อบสเนี่ยนะเขามีจัญญาบันเขา innovate เขาสร้างใน product ซึ่งเอามาใช้ให้มันเป็นทางเลือก เขาสร้างของดีๆมีนวัตกรรมให้คนนั้นรู้สึกตื่นเต้น Apple ยุคนี้เนี่ยนะฮะแค่รีดเงินจากคนจนทั่วโลกคุณรีดค่าฟรีต่างๆและค่าบริการต่างๆรวมทั้งคุณขายของซึ่งราคาสูงแต่คุณภาพเท่ายี่ห้ออื่น Apple ยังอยู่ได้ในวันนี้เพราะว่าสาวกเนี่ยยอมให้ตนเองโดนหลอก และยอมให้ตนเองมีฐานะยากจนลงผมเจอมาแล้วหมดตั้งแต่คนซึ่งขายรถยนต์หนึ่งคันเพื่อไปซื้อคอมพิวเตอร์ Apple เครื่องละแสนมีจริงฮนะนี่ไม่ใช่สตรอรี่ที่เมคขึ้นมา Apple ไม่เคยสนใจใยดีเลยว่าผู้บริโภคซึ่งเป็นสาวกจงรักภักดีกับยี่ห้อเนี่ยมีแบรนด์ลอยตี้เนี่ยเขาจะยากจนขนาดไหนผมเจอคนที่ขายรถยนต์หนึ่งคันไม่มีรถขับ ยอมขึ้นรถเมล์มาทำงานเพราะว่าอยากจะได้เครื่องตัดต่อ Apple c คอมพิวเตอร์รุ่นหนึ่งซึ่งราคามากกว่าแสนคุณสร้างความย่ำมมลำบากในชีวิตของสาววอกซึ่งมีความจงรักภักดีต่อยี่ห้อของคุณ iPhone เป็นมือถือรุ่นเดียวยี่ห้อเดียว Apple iPhone เนี่ยที่มีเด็กผู้หญิงในประเทศยากจนที่ยอมขายบริการทางเพศเพื่อเอาเงินไปซื้อ iPhone คุณใช่ผมไม่โมโหได้ไงมีใครเคยซื้อสิ่งที่เขาเรียกว่า Apple pencil ไหม Apple pencil ราคาเท่าไหร่ถ้าคุณไม่เคยซื้อผมจะบอกคุณผมเคยซื้อ Apple pencil ทำตกก็พังราคา3,000กว่าบาทผมไปซื้อ Pencil ยี่ห้ออื่นเนี่ยผมมีของซ m s u n งเนี่ยผมซื้อมายี่ห้ออื่นเน่ยเท่าไหร่พันกว่าบาท a p p เ e ิ e n c i l มันดีวกว่าไหมไม่ได้ดีกว่าแต่ว่าคนซึ่งใช้ Product Apple ไปแล้วเนี่ยเขาไม่กล้าใช้อะไรอย่างอื่นเพราะว่าถ้าเขาใช้อะไรอย่างอื่นเนี่ยนะฮะคุณภาพในการใช้งานมันจะดรอปลงโดยทันทีเพราะว่า Apple มันอยู่ในโลกของตนเองเฮ้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะในฐานะนักจัดรายการและคนซึ่งแคร์ต่อผู้บริโภคเนี่ยนะฮะผมเนี่ยรักระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผมชอบการแข่งขันในตลาด แต่ในทุกวันนี้เนี่ยนะฮะที่สหรัฐอเมริกามันไม่มีการแข่งขันในตลาดแล้วไอสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดก็คือว่า Product ซึ่งทําตนเองเหมือนกับว่าเป็นพรีเมียมอะราคาสูงอะการให้บริการดีอะราคาแพงมากเลยมือถือเครื่องหนึ่งอะปาก็ไปกับแสนอะใช่ไหมแล้วยังมีคนยอมให้ตัวเองโดนหลอกไปซื้อนะฮะ Apple มีส่วนแบ่งตลาดมือถือในสหรัฐเอาจริงๆกี่เปอร์รเซ็นต์รู้ไหมฮะ 70%! ถ้ามีส่วนแบ่งตลาด70%เนี่ยนะฮะก็แทบจะผูกขาดแล้วอำนาจเหนือตลาดมีเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้น p r Product ราคาสูงกว่า p r Product ราคาสูงกว่าเป็นพรีเมียมแต่ว่าเจาะตลาดแมสมันแปลว่าอะไร ันแปลว่า p r o d u c t นั้นไม่ได้เป็น Premium Product เลยแต่คนซื้อแหละโดนหลอกโดนหลอกด้วยความตั้งใจยอมโดนหลอกหรือไม่ก็โดนหลอกจริงๆมีอยู่แค่สองแบบหมดยุคแล้วครับ